สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ Food is Fun Day Challenge มาจากทีมงานนะคะไปดูซิว่ามีอะไรกันค่ะกติกาของเรานะคะก็คือว่าพี่ดาวเนี่ยมีเวลา15นาทีที่ต้องรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบธรรมดาให้ดูน่ารับประทานค่ะซึ่งวัตถุดิบเนี่ยจะอยู่ใน Challenge Box ของเราทีมงานเนี่ยได้เตรียมไว้แล้วไปชมวิดีโอของทีมงานกันเลยค่ะก็โดยเริ่มที่นานกันก่อนเลยนานเลือกเป็นมาม่านั่นเองค่ะก็มาม่าที่นานเลือกนะคะจะมีอยู่3รสซึ่งก็ให้พี่ดาวไปเลือกเอาค่ะว่าจะใช้รสไหนในการประกอบอาหารแล้วก็ไปดูวัตถุดิบต่อไปเลยค่ะในส่วนของผมนะครับผมเตรียมนี่ครับปลากระป๋องนะครับในส่วนของผมไม่มีอะไรมากไปดูคนสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับไปนี่เราก็มาเปิดกล่อง Challenge Box กันนะคะมีอะไรบ้างมาดูเลยว้าวมีมาม่าไข่หอมแดงแล้วก็ปลากระป๋องค่ะแล้วพี่ดาวจะทำเมนูอะไรคะวันนี้จะทำสปาเกตตี้มาม่ากับปลากระป๋องนะคะทุกคนพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวพี่ดาวจะเปิดเตาเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทีมงานจะจับเวลาแล้วบอกพี่ดาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่ดาวจะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนมีเวลา15นาทีใช่ไหมคะใช่ค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากกล่องพร้อมค่ะ1 2 3เริ่มเลยค่ะนี่นะคะอันดับแรกนะคะก็จะต้องลวกเส้นมาม่าก่อนนะคะนี่ก็เป็นน้ำร้อนที่บ้านใครๆก็มีน้ำร้อนติดกาไว้นะคะเราก็เทน้ำร้อนลงไปลวกเส้นมาม่าก่อนเริ่มแรกก็จะเป็นหอมแดงนะคะเราก็ซอยกันไปเลยค่ะนี่นะคะก็ซอยไปเรื่อยๆนะคะหั่นมะเขือเทศนะคะก็ซอยเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะนี่นะซอยเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านี้นะนี่เดี๋ยวพี่ดาวก็จะใช้น้ำมันออลิฟออยล์นะคะมีเวลากี่นาทีคะทีมงานตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่ครับพี่ดาวถ่านไปประมาณโอเคนี่นะตอกไข่แล้วนะทุกคนว้าวนี่เลยโอ้โหน้ำมันร้อนเต็มที่เต็มที่โอ้โอ้โอ้ว้าวกระทะร้อนได้ใจมากเลยทุกคนอันนี้นะคะพี่เราก็จะทอดแบบว่าเหมือนกับไข่ดาวไว้โปะข้างหน้าพาสต้าของเรานะแต่วันนี้เส้นพาสต้าของเราจะใช้มาม่าเพราะว่าเป็นชาเลนจ์ที่ทีมงานเสนอมาอันนี้เดี๋ยวพี่เราก็เอาขึ้นไว้ก่อนนะคะเสร็จเราก็กระเทียมอยู่ไหนนี่กระเทียมนี่กระเทียมปอกไว้แล้วนะคะเราก็ใช้ที่บีบกระเทียมเพราะว่าถ้าบางคนบอกว่าใส่ลงมาเลยกระเทียมชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะไล่กี่นาทีไล่กี่นาทีใกล้หมดเวลายังชิวๆเลยใช่ไหมพี่ดาวด้วยใจร้อนกว่ากระทะอีกนะจะบอกให้อุ้ยนะคะนี่ก็ใส่กระเทียมลงไปนะโหกลิ่นหอมหอมยั่วยวนมากนี่เลยค่ะใส่ลงไปนะแล้วเราก็ผัดกับหอมแดงนี่ใส่หอมแดงลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนั่นใส่เข้าไปให้หมดกลิ่นหอมมากวันนี้นี่นะคะใส่ลงไปโอ้โหจะยินเสียงไหมทุกคนใส่เส้นมาม่าลงไปผัดลงไปเลยค่ะผัดลงไปเลยนะคะวันนี้นะเราก็ใส่เฟสชิลทำกับข้าวแล้วก็ใส่ถุงมือทำกับข้าวเพราะว่าวันนี้มีทีมงานมาชาเลนจ์นะคะให้ Food is Fun ทำเมนูอะไรก็ได้ง่ายส่วนตัวให้ทุกคนมาชิมกันเลยนะคะอันนี้ก็ทำชาเลนจ์สำเร็จไปก่อนตั้ง5นาทีเนี่ยโหรู้สึกภูมิใจมากเลยนะคะอันนี้ก็ขอชิมก่อนเลยนะขอถอดเฟสชิลก่อนนะคะอร่อยนะครับตึ๊งถอดหอมแต่อร่อยครับผมเมนูต่อไปของ Food is Fun เราจะทำอะไรกันติดตามกันนะคะ